ขณะนี้เราเห็นสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนการทูต Vaccine Diplomacy ใช้การทูตเพื่อสร้างสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยการช่วยเหลือผ่านวัคซีนยักษ์อเมริกาจีนอินเดียก็เคยพยายามอยู่พักหนึ่งแต่พอเจอจำนวนคนติดเชื้อมากก็เลยหยุดที่น่าสนใจคือในประเทศไทยนี่เองเราจะเห็นสหรัฐอเมริกาที่สถานทูตก็มีเอกสารหลุดออกมาว่าเจ้าหน้าที่ในสถานทูตอเมริกันนั้นสามารถฉีดไฟเซอร์ได้ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไฟเซอร์ยังไม่เข้ามาไฟเซอร์ประเทศไทยก็บอกว่าไฟเซอร์ก็ยังไม่เข้ามาเพราะว่ายังไม่ขึ้นกับอย.แต่ว่าสถานทูตอเมริกันนั้นเป็นไปได้ว่ามีไฟเซอร์เข้ามาเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตถามไปที่ท่านอธิบดีของกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเป็นสงสัยเป็นเอกสิทธิ์ทางการทูตหรือไม่ยังไม่มีคำยืนยันจากสถานทูตแต่การดำเนินการทางสถานทูตจีนก็มีอีกรูปแบบหนึ่งครับจะส่งซีโนแวคมาฉีดให้กับคนจีนในประเทศไทยแต่ไม่ได้ฉีดเฉพาะในสถานทูตโดยที่จะขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยนี่แหละครับเพื่อจะช่วยฉีดวัคซีนให้กับคนจีนที่ถือพาสปอร์ตจีนในประเทศไทยด้วยผมก็ถามท่านทูตหยางซิงท่านทูตจีนประจำประเทศไทยท่านบอกว่าใช่เพราะว่าในเว็บไซต์ของสถานทูตจีนในประเทศไทยนี้เขียนว่าจากการที่รัฐบาลจีนและไทยหารือร่วมกันหลายครั้งวันนี้หน่วยงานไทยได้แจ้งว่าประเทศไทยแม้จะอยู่ในภาวะที่วัคซีนยังมีจำนวนจำกัดแต่ด้วยมิตรภาพแห่งไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่ชาวจีนในประเทศไทยครับก็แปลว่าก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งของการทูตวัคซีนท่านทูตจีนบอกผมครับว่าจีนได้ส่งวัคซีนเข้าไทย 3.5 ล้านโดส 3,500,000 โดสแล้วภายในเดือนนี้จะพยายามส่งมาอีก2ล้านโดสและจะมอบ 500,000 โดสจากรัฐบาลจีนครับหวังว่าจะช่วยประเทศไทยได้บ้างท่านทูตพูดอย่างนี้และบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนขาดตลาดทั่วโลกภายในจีนเองก็ไม่พอใช้เราพยายามแบ่งกันใช้กับมิตรประเทศต่างๆครับถามว่าแล้ววัคซีนที่จะฉีดให้คนจีนในไทยเนี่ยจะมาจากไหนท่านทูตก็บอกว่าก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนที่ทางจีนมอบให้กับไทยนี่แหละนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมเชื่อว่าทุกประเทศนั้นมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนสำหรับประชาชนของตัวเองในประเทศอื่นอย่างน่าสนใจอย่างยิ่งเห็นไหมครับว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาก็ใช้รูปแบบหนึ่งมหาอำนาจอย่างจีนก็ใช้อีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าของอเมริกานั้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศว่าจะมีวัคซีนประมาณ60ล้านโดสที่จะแจกจ่ายให้มิตรประเทศโดยเฉพาะอินเดียก่อนซึ่งกำลังเจอศึกหนักเห็นว่าประเทศไทยก็น่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่ที่ว่าเราจะสามารถเชื่อมต่อกับวอชิงตันได้ช้าเร็วอย่างไรจีนก็ถือว่าพยายามที่จะแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศที่เป็นมิตรที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราอย่างสปป.ลาวเมียนมาจีนก็ส่งทั้งวัคซีนและหมอด้วยครับดังนั้นถ้าเราจะเห็นว่านี่คือความพยายามในรูปแบบต่างๆของประเทศที่ต้องการใช้จังหวะนี้เพื่อที่จะยกระดับบทบาทตัวเองในเวทีระหว่างประเทศประเทศไทยเราก็ควรจะพยายามใช้โอกาสนี้ติดต่อประสานและเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อดึงความช่วยเหลือมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงนี้เพราะว่าในท้ายที่สุดทุกประเทศจะต้องรอดไปพร้อมๆกันถ
ถ้ายังมีบางประเทศโดยเฉพาะประเทศยากจนไม่สามารถหลุดรอดออกไปจากโควิด-19ก็จะได้หวังว่าประเทศที่ร่ำรวยถึงแม้ว่าจะเริ่มดูดีขึ้นกระเตื้องขึ้นเศรษฐกิจเขากำลังจะฟื้นกลับมาแต่ถ้าประเทศที่ยากจนประเทศที่มีปัญหาใหญ่ๆเช่นอินเดียบราซิลแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งประกาศเลื่อนภาวะฉุกเฉินไปอีกแล้วเลื่อนเข้าไปใกล้กับเขาที่เขาจะจัดโอลิมปิกด้วยนะครับก็แปลว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ยังหนักเจอกับศึกหนักของโควิด-19ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถลืมตาอ้าปากจากโควิดได้นี่คือวิกฤตที่ทั้งโลกต้องร่วมกันแต่เราต้องจับตาสังเกตว่ามหาอำนาจที่มีอำนาจต่อรองกำลังจะเล่นบทใช้การทูตวัคซีนซึ่งไม่เสียหายเลยอยู่ที่เราจะได้ประโยชน์จากการทูตวัคซีนได้เต็มที่ที่สุดอย่างไรเท่านั้นเองครับ